าที่รายการผมไม่เถียงในช่วงนี้นะครับสั้นๆทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป็นกรณีของลูกค้าของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่งเขาไปออกรถมาจากโชว์รูมป้ายแดงมาเลยนะครับเขาก็ได้ป้ายแดงมาจากเซลล์คันนี้นะฮะก็คือติดป้ายแดงออกมาขับตั้งแต่ปี64แต่ระหว่างทางมีการทวนถามนะบอกตกลงเมื่อไหร่จะได้ป้ายขาวสักทีจดทะเบียนได้หรือยังก็บ่ายเบียงมาตลอดอันนี้คือผู้เสียหายอ้างอย่างนี้นะปรากฏว่าท้ายปี65คือธันวาคมของปี65โดนตำรวจจับจับในข้อหาอะไรฮะปลอมแปลงเอกสารราชการหรือพูดง่ายๆก็คือป้ายทะเบียนเนี่ยป้ายแดงปลอมคุณผู้ชมก่อนหน้านี้เคยมีกรณีนี้แล้วนะคะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยคือเขาพยายามอธิบายแล้วบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะให้ไปเอาผิดกับเซลล์เพราะรถเด็กซื้อมาปกติไม่ได้ซึ่งเขาก็ไว้ใจด้วยว่าเขาซื้อรถจากโชว์รูมใช่ไหมฮะเขาก็เอารถมาใช้เขาก็ไม่ได้คิดว่าไอ้ป้ายนี่มันจะป้ายปลอมหรือป้ายจริงเขาก็เข้าใจว่าก็โชว์รูมมาจากโชว์รูมก็ต้องเป็นของจริงของแท้แต่ปรากฏว่าเขาโดนใส่กุญแจมือเลยค่ะไปส่งตัวเข้าห้องขังที่สภ.พระนครศรีอยุธยาคุณผู้ชมทีนี้พอย่านี่วันไปออกรถนะนี่ก็มีความสุขแน่คุณผู้ชมจะเอารถไปทำมาหากินพอย่ารู้แบบนี้ไปกู้หนี้นอกระบบมา 100,000 บาทเสียดอกเบี้ยร้อยละ10ต่อเดือนเอามาประกันตัวหลานชายออกมาครับทีนี้ว่ารถอะสิตัวคนออกมาได้แต่รถออกมาไม่ได้ค่ะพี่ทินคุณผู้ชมเพราะบอกว่าถ้าเกิดว่าจะเอารถด้วยนะหาเงินมาประกันรถออกมานะ 500,000 บาทคือประกันจากสภ.พระนครศรีอยุธยานะคือตำรวจอายัดรถเอาไว้ถ้าคุณอยากได้คุณก็เอาจำนวนเงิน 500,000 มาวางประกันหลักประกันแล้วคุณก็เอารถไปทำมาหากินได้แต่ 500,000 บาทจะเอาที่ไหนล่ะครับเอาแสนหนึ่งที่ประกันตัวเขายังต้องไปกู้หนี้นอกระบบออกมาเลยใช่สุดท้ายไปร้องสายไหมต้องรอดยังไงฮะเอาบอกว่าต้องช่วยเรื่องนี้หน่อยนะเพราะว่าทางสายไหมต้องรอดเนี่ยรับทราบเรื่องนี้แล้วเราบอกจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยคนที่มาร้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายนะผู้ต้องหาก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายเหมือนกันเพราะว่าซื้อรถมาถูกต้องเหมือนประชาชนทั่วไปแล้วน้อยคนนะที่จะรู้ว่าป้ายแดงแบบไหนมันถูกต้องป้ายแดงแบบไหนมันเป็นของปลอมคุณปุ้มพูดถูกมากเดี๋ยวผมเดินไปที่โต๊ะเลยคุณปุ้มเล่าต่อนิดนึงทีนี้คุณผู้ชมคะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเราไปออกรถจากศูนย์เราก็ต้องคิดว่าของที่ออกมาจากศูนย์บริการเนี่ยมันก็น่าจะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเอกสารอะไรเราก็ให้ไปหมดแล้วทีนี้ทางเพจสายไหมต้องรอดบอกว่าอยากจะขอให้ผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยเห็นใจประชาชนเรื่องนี้หน่อยได้ไหมแม้ว่าจะใส่ป้ายปลอมแต่คุณผู้ชมขีดเส้นใต้ตรงนี้นะขาดเจตนาในการกระทำผิดทีนี้ว่าทางเพจสายไหมต้องรอดเนี่ยคุณเอกภพนะคะมีการประสานไปยังพันตำรวจเอกอำนวยพันนินน้อยนะคะผู้กำกับการสภ.พระนครศรีอยุธยาบอกว่าเดี๋ยวจะพาผู้เสียหายเนี่ยไปเจอท่านเพื่อที่จะหาทางช่วยเหลือต่อไปนะคะแหมคุณผู้ชมเล่ามายาวเดี๋ยวเรื่องมันจะบานปลายเพราะว่าต้นเรื่องต้องย้อนกลับไปก็คือเขาโดนจับข้อหาปลอมแปลงเอกสารราชการหรือว่าป้ายแดงปลอมนี่แหละเอาคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องดูต้องติดตามวันนี้ห้ามพลาดนะใส่ป้ายแดงปลอมมาเป็นปีแล้วเจอแบบนี้ติดตามพร้อมกันวันนี้เลยนะคะถกไม่เถียงคุณทินโชคกมลกิจพร้อมอยู่แล้วด้านนู้นเลยค่ะขอบคุณครับคุณปุ้มนะครับเดี๋ยวขอต้อนรับนะฮะฝั่งทางด้านขวามือของผมนะครับมีคุณแบงค์เป็นเจ้าของรถป้ายแดงคันนี้มีคุณนกนะฮะซึ่งเป็นคุณย่าที่ต้องไปกู้หนี้นอกระบบ 100,000 บาทนี่นะฮะเพื่อที่จะมาประกันตัวคุณแบงค์ออกมานะครับมาพร้อมกับคุณอาก็คือคุณอ้อมเป็นอาของคุณแบงค์นะครับและแน่นอนมากับทีมงานสายไหมต้องรอดนะครับคุณคณาทิพย์แก้วสะแสนนะฮะหรือว่าคุณอามครับสวัสดีทั้ง4ท่านครับสวัสดีครับส่วนทางด้านซ้ายมือของผมนะครับท่านแรกท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายสภาทนายความนะครับดร.มนชัยจงไกรรัตนกุลหรือว่าทนายแก้วสวัสดีครับทนายแก้วครับสวัสดีครับส่วนอีกท่านนึงให้เกียรติรายการมานะครับท่านน่าจะชี้ช่องทางสว่างให้กับฝั่งนี้ได้ด้วยนะครับท่านเป็นผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านฉลากนะครับจากสคบครับท่านภัสกรทัพมงคลสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับผมเล่ามาทั้งหมดเดี๋ยวเอาไทม์ไลน์ขึ้นมาก่อนนะฮะมันไล่กันอย่างนี้ก่อนแล้วก็ไล่กันทีละวันที่เพื่อที่จะได้เห็นภาพนะฮะว่าตกลงมันคือยังไงแต่เรื่องราวเส้นเรื่องก็คือว่าคุณถอยรถคันนี้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องไหมฮะไปที่โชว์รูมนะครับครับผมนี่นะฮะวันที่1ตุลาคมมีการโอน 3,000 บาทค่าป้ายแดงนะฮะคุณย่าใช่ค่ะโอนไปนะฮะแล้วสุดท้ายมีการจ่ายค่าดาวรถไป 30,000 กว่าบาทและวันรับรถคือ29ตุลาคมปี64นะครับใช่ค่ะตอนปี64เอาภาพขึ้นมาฮะที่คุณย่าถือป่ะที่เป็นช่อดอกไม้อ่ะช่อดอกไม้ช่อนึงแล้วก็ดอกคุณย่าใช้ไมค์ด้วยฮะตอนพูดโทษขอนะคุณแม่ก็พูดใส่ไมค์เลยค่ะคุณย่าใช่ไหมครับเป็นคุณย่าป่ะที่ถือช่อดอกไม้ช่อดอกไม้ด้วยแล้วก็ได้กุญแจดอกหนึ่งวันนั้นเป็นวันที่มีความสุขใช่ไหมสุขมากค่ะหลานจะมีรถวิ่งงานค่ะเลี้ยงญาตินี่อยู่กันสองคนค่ะ
นี่คือรถคันแรกของครอบครัวคันแรกเลยค่ะป้ายแดงคันแรกเลยซึ่งเราไม่รู้เลยว่ามันป้ายปลอมป้ายอะไรหรือต้องมีใบอะไรมาไหมคือเขาส่งตรงนี้ให้เราก็โอ้โหดีใจแล้วกลับบ้านขับรถกลับบ้านในภาพนี่คือคุณย่ากับคุณแบงค์มาใช่ค่ะไปรับรถวันนั้นดีใจมากเลยคุณแบงค์ดีใจค่ะเพราะจะเอารถไปทำอะไรอ๋อทำงานครับงานอะไรครับที่ทำติดตั้งแอร์ทำบ้านลูกค้าพวกนี้เพราะฉะนั้นรถนี่มีความสำคัญอย่างยิ่งเลยใช่ขนอุปกรณ์ต่างๆใช่ค่ะคุณย่านี่ก็โอ้โหแฮปปี้เลยหลานได้รถแล้วลงทุนก็เป็นแสนเครื่องมือการติดตั้งแอร์อะไรทุกอย่างลงทุนเยอะพอได้รถมาเสร็จปุ๊บป้ายแดงเราก็ไม่ได้คิดอะไรใช่ใช่ไหมฮะครับเราก็ขับด้วยมาเคยทวงถามเขาไหมเรื่องป้ายถามค่ะถามหลานหลังจาก3เดือน4เดือนคนเพื่อนบ้านหรือเพื่อนเขาก็บอกแบงค์ทำไมไม่เปลี่ยนป้ายแดงสักทีล่ะบอกผมติดตามอยู่พี่เขาก็โทรไปติดตามตลอดทางโน้นก็บอกว่าเดี๋ยวตามอยู่นะรอก่อนเดี๋ยวตามอยู่เขาก็ใช้คำพูดแบบนี้คุณแบงค์โทรหาเซลส่วนมากจะเป็นทักไลน์ครับผมแล้วเขาว่ายังไงเขาบอกว่าอาจจะมีสลับป้ายทะเบียนผิดคันบ้างแล้วก็อาจจะลดเยอะช้าหน่อยช้าหน่อยคือเขาอ้างมาตลอดใช่ครับจะมีเหตุผลตลอดใช่ครับประมาณนี้อ๋อแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้สักทียังครับจนมีเรื่องครับถึงหลังมีเรื่องปุ๊บถึงได้มาป้ายขาวเดี๋ยวก่อนนะตุลาคือตุลา64ได้รถนะฮะทั้งสองท่านฟังนะคะทนายแก้วด้วยก็คือพอได้เสร็จปุ๊บคุณมีเรื่องก็คือโดนตำรวจจับครับผมเล่าสั้นๆนะฮะวันนั้นไปที่ไหนยังไงวันนั้นไปชลบุรีไปติดตั้งแอร์มาครับครั้งแรกเลยที่โดนตำรวจก็คือรอบนั้นเขาลุ้มรวยให้ก็คือว่าเสีย 1,000 บาทวันนั้นเราเพิ่งรู้ว่าคือป้ายแดงเนี่ยมันไม่ใช่ละครับผมเขาปรับไป 1,000 แต่ว่ารอบนี้พี่เซลขอรับผิดชอบให้ก็คือโอนตังมาให้ผมเลย 1,000 ที่ค่าเสียค่าตำรวจไปรอบนั้นเดี๋ยวโดนจับไปครั้งแรกครับโดนครั้งนึงแล้วค่ะโดนครั้งนึงแล้วครั้งนึงเราถึงรู้ว่าเป็นป้ายใช่ครับก็คือยังไม่ชัดว่าเป็นป้ายปลอมอะไรอย่างงี้คือเขาจะไม่พูดงั้นคือจะให้ไปเปลี่ยนเป็นป้ายแดงอีกอันนึงอ๋อครับคือเขาเสียตังค์ให้ใช่เสียตังค์ให้รอบนั้นเราก็ไม่รู้ว่าตกลงมันคืออะไรครับแต่อ้าวไหนเซลจะเสียตังค์ให้ค่าปรับก็เราก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้นถูกไหมฮะใช่ครับพอเสร็จปุ๊บวันที่คุณโดนจับครับผมโดนอีกทีนึงรอบนั้นเอารอบแรกก่อนที่โดนครับผมทำอะไรมาแล้วก็ผมจะให้ผมไปใส่ป้ายแดงอันนึงผมบอกว่าไม่ใส่จะรอป้ายขาวคือป้ายขาวเนี่ยผมบอกว่าเร่งให้หน่อยได้ไหมจะเอาวิ่งงานเอางี้เขาให้เหตุผลไหมฮะว่าทำไมต้องไปสลับป้ายแดงไม่ให้ครับก็คือแค่บอกให้ถอดป้ายผมก็คือความคิดของผมว่าถอดป้ายมันจะหนักไหมเวลาโดนวิ่งงานอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้กฎหมายด้วยเดี๋ยวนะเซลเขาแนะนำให้คุณถอดป้ายวิ่งเหรอใช่ใช่ครับถอดป้ายวิ่งแต่เขาไม่บอกว่ามันเพราะอะไรใช่ครับไม่มีคำว่าปลอมจากเขาไม่มีคุณก็ไม่รู้ไม่รู้คุณก็รู้อย่างเดียวว่าจะขอป้ายขาวใช่ครับจะขอป้ายขาวเพราะมันนานแล้วเพราะว่าที่โดนมามันเกือบเป็นปีแล้วครับฮะใช่ครับโดนนะโอเคนั่นคือเหตุการณ์แรกครับตอนนั้นก็แบบตึงหิดใจนิดนึงใช่ครับว่าตกลงมันคืออะไรใช่ใช่แต่ก็ยังไม่ได้คิดอะไรครับก็รอป้ายขาวรอป้ายขาวก็ยังไม่มาสักทียังครับสุดท้ายโดนจับที่อยุธยาใช่ยังไงฮะรอบนั้นก็ปกติวิ่งงานเลยครับก็คือเช้ามาวิ่งงานสักประมาณช่วง10โมงกว่าวิ่งไปทางโดนทางหลวงเรียกให้ชิดซ้ายเลยครับก็ตำรวจก็เปิดรถหมดแล้วก็เช็คตัวเลขของตัวรถแล้วก็สมุดเล่มจดป้ายแดงก็ไม่มีครับผมอันนี้ผมก็ไม่รู้เลยแล้วก็บอกว่าเป็นป้ายแดงปลอมใช่คดีก็เลยเปลี่ยนว่าเราเป็นคนปลอมแปลงเอกสารราชการอ้าวครับเคยโดนจับอย่างนี้บ้างไหมไม่เคยโดนใส่กุญแจมือไหมครับไม่เคยครับอันนี้เขาใส่กุญแจมือเลยเหรอคือไม่เชิงใส่กุญแจมือก็คือว่าทำสำนวนเสร็จก็คือเข้าห้องขังเลยอุ้ยครับเดินเข้าห้องขังนะครับโทษนะคุณไม่เคยเดินเข้าห้องขังเลยใช่ไหมยังครับยังตอนนั้นกลัวก็กลัวครับโอ้โหแต่ว่าอยู่ข้างในก็ไม่คิดว่าจะประกันตัวเยอะขนาดนี้ถ้าเป็นแสนอะไรสุดท้ายติดต่อคุณย่าไปใช่คุณย่าก็อยู่ไกลค่ะอยู่ธัญญาของ8หลานอยู่อยุธยาคุณย่าพอไปถึงที่จะต้องประกันตัวใช่ค่ะเขาบอกให้รีบตอนแรกก็ไปนะไม่รู้หรอกว่าต้องประกันเท่าไหร่เราก็ไม่มีเงินไปมีเงินไป 20,000 กะว่าสัก 10,000 นึงประกันตัวนะไปถึงปุ๊บ 100,000 นึงโอ้โหย่าก็หงายทองเลย 100,000 จะไปเอาที่ไหน 100,000 หลานก็คิดกูจะทำยังไงหลานก็ติดคุกแน่ก็โทรไปหาพูดง่ายๆเลยบังค่ะกู้รายวันแต่เนี่ยไม่เป็นรายวันขอเป็นเดือนเขาก็คือคำพูดเราเป็นคำพูดเขาก็โอนให้มาเลยแสนหนึ่งค่ะแสนหนึ่งโอนเข้ามาเลยป้านึกว่าคงไม่ถึงเดือนหรอกเดี๋ยวเรื่องจบก็คืนเงินให้เขาประกันคืนได้เขาว่างั้นเขาก็ให้มาแสนหนึ่งประกันหลานออกมาต้องมาก่อน4โมงเย็นนะว่างั้นป้าก็รีบโอนเงินให้ก็รีบหลานออกมาปุ๊บพอจะกลับบ้านอ้าวคุณคะรถอ๋อรถไม่ได้นะคะคุณยายอ้าวเราก็นึกคิดว่ารถออกมาด้วยกับพร้อมหลานคือประกันเราเข้าใจว่ามาทั้งรถมาทั้งคนใช่ค่ะครับปรากฏว่ารถยังอยู่ที่โรงพักแล้วตอนนี้รถอยู่ไหนฮะอยู่ที่โรงพักนะคะ1เดือนแล้วค่ะวันนี้1เดือนแล้วอายัดเอาไว้ใช่ค่ะทำมาหากินไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะแย่แล้ว
แล้วก็ที่ทำงานก็บอกว่าเขายังไม่เชื่อตอนแรกว่าเราเนี่ยไม่มีรถวิ่งงานเขาก็คิดว่าเราเนี่ยไปวิ่งงานที่อื่นหรือเปล่าไปรับงานที่อื่นหรือเปล่าเพราะเราปิดไงเราปิดเราไม่บอกใครเลยเราปิดคือพูดตรงๆแล้วก็ไม่อยากให้ใครรู้นะมันเรื่องของเราจนมันนานนะมันจะเดือนแล้วมันจะเดือนแล้วเราก็บอยแบงค์บอกเสมียนเข้าไปเลยลูกว่ารถเราโดนยึดอะไรแบบนี้เขาก็เลยบอกงั้นบริษัทเขาจะปรับวันละ 2,000 เขาขอความช่วยเหลือเขาก็ไม่ปรับเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ไปหารถมาวิ่งงานคือให้เหมือนปกติอ่ะก็ไปเช่ารถเข้ามารถบริษัทเนี่ยแล้วก็เอาวันละ400จากที่มีรถของตัวเองกลายเป็นว่าคุณต้องไปเช่ารถเพิ่มเดือนนี้เพิ่มเสียค่าเช่ารถเพิ่มเพื่อที่จะมาวิ่งงานวิ่งงานให้กับบริษัทที่ทำอยู่ใช่ค่ะเราลำบากมากป้าถึงบอกป้าลำบากเหลือเกินทำไมป้าถูกทำไมป้าเป็นคนผิดมันแล้วมาจับหลานเข้าเดินเข้าห้องขังอ่ะโอ้โหป้าเสียใจตรงนี้มากเลยค่ะหลานป้าไม่เกไม่เที่ยวบริสุทธิ์ทำงานเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านไม่เที่ยวไม่เตะมีเงินเท่าไหร่ฟ้าขย่าหมดแล้วเขาต้องมาเจอปัญหาแบบนี้คุยกับเซลไหมบอกกับเซลพอโดนจับวันนั้นได้โทรหาเซลโดนจับวันนี้ปุ๊บประกันวันนี้รุ่งเช้าป้าไปศูนย์เลยไปศูนย์ไปพบคุณจูนคุณจูนเพื่อนร่วมงานเขาบอกคุณจูนไม่อยู่ไม่มาทำงานป้าก็นั่งดูงั้นผู้จัดการอยู่ไหมคะผู้จัดการออกไปทานข้าวเขาว่างั้นป้านั่งรอนะเราพูดว่าป้านั่งรอนะป้ารอไหวเหรอเราไหวก็รอก็เหลือไปเห็นลูกเหลือไปเห็นคุณจูนเซลหลบอยู่ห้องในมันเป็นกระจกก็เลยให้พนักงานด้วยกันไปเรียกนั่งไงหน้าเขาอยู่นั่นน่ะบอกไม่อยู่ได้ไงล่ะลูกสาวเขาบอกก็เดินออกมาเลยรอบเห็นใช่ค่ะเดินออกมาเลยไปด้วยกันไปกัน4คนเนี่ยค่ะไปรับรถตายเขาเดินออกมาเขาไปเรียกให้เขาเดินออกมาเขาก็พูดมีอะไรล่ะป้าว่าอ้าวหนูทำนี่หนูมาดูนี่น้องต้องเสียเงินเสียงานเสียรถไปเนี่ยหนูจะช่วยได้ยังไงแล้วเขาตอบว่าไงป้าไปพูดดีๆไปขอความช่วยเหลือนะจูนช่วยเอารถออกให้น้องหน่อยลูกน้องไม่มีรถวิ่งงานโอ๊ตช่วยไม่ได้หรอกค่ะเพราะหนูขายแล้วขาดเลยคือไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้วคือขาดเลยจบเลยค่ะป้าก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวป้าจะไปบอกสื่อนะเพราะป้าตันแล้วป้าไม่มีใครป้าทำไม่เป็นป้าฟ้องป้าทำอะไรไม่เป็นไปเลยค่ะจะไปบอกสื่อหรือจะไปฟ้องก็เชิญเลยบริษัทเขาก็มีทนายค่ะเขาท้าเด้อป้ารู้ว่าเขาท้าหมายความป้าเด็กคงมาทำอะไรเขาไม่ได้ไงเขาบอกบริษัทเขาก็มีทนายใช่ค่ะเขาบอกบริษัทเขาก็มีทนายอยากทำอะไรก็ทำไปเลยเขาว่าอย่างนี้แก้วบริษัทเขามีทนายนะจริงๆไม่น่าจะพูดแบบนี้นะครับเพราะว่าเป็นงานบริการนะครับเสียใจตรงนี้เสียใจมากเสียใจมากเลยสิตอนเอาเงินเราปลอให้เราไปไม่ใช่ปลอคือให้เราไปเอารถเนี่ยทำไมพูดกับเราดีจังเลยมีบอบชอบดอกไม้ด้วยใช่โม้ถ่ายรูปถ่ายอะไรเนี่ยป้ามาถ่ายตรงนี้หน่อยค่ะมาถ่ายตรงนี้หน่อยค่ะแต่สุดท้ายตอนนี้เขาไม่สนใจแล้วไม่สนใจแล้วค่ะโทรไปก็ไม่รับโทรไปว่าอยู่เชียงใหม่วันที่น้องเกิดเหตุว่าคุณจูนน้องโดนจับที่จะทำไงอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงรายอะไรเขาคุณรู้แล้วก็ต่างเรื่องนะก็ไม่โทรกลับโอเคไม่เป็นไรสุดท้ายคือเขาไม่สนใจแหละไม่สนใจจนมานั่งในรายการวันนี้คุณอ้อมเรื่องนี้อันนี้ใหม่คุณอ้อมเรื่องนี้ถามตรงน้องเขาลำบากมากเลยมั้ยลำบากค่ะลำบากเพราะว่าทางบริษัทนะคะเขามันไม่มีนโยบายให้พนักงานหยุดงานคือถ้าเราหยุดงานเนี่ยเขาจะมองว่าเราไปรับงานที่อื่นตอนคือหนูเป็นผู้รับเหมาหนูไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทใช่ค่ะแต่ถ้าเราขาดงานเราอะไรเงี้ยเราต้องมีข้อโต้แย้งว่าเราขาดไปเพราะอะไรเราไม่มาทำเพราะอะไรใช่ค่ะถึงเวลาเขามีงานให้เราออกมาตอนเช้าอย่างเราต้องไปรับแล้วก็วิ่งไปส่งให้ลูกค้าวิ่งไปติดตั้งให้ลูกค้าใช่ค่ะแต่พอเรื่องมันเนิ่นนานเนิ่นนานหนูก็เลยตัดสินใจคุยกับเสมียนว่าแบงค์เกิดเรื่องแบบนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเขาช่วยเหลือดีไหมช่วยค่ะเขาก็ให้ไปเอารถบริษัทอีกคันนึงมาวิ่ง okay. คือขอเก็บค่าวิ่งวันละ400เอางี้เอาทีละอย่างนะเขาเข้าใจดีใช่ไหมฮะเข้าใจดีโอเคถ้าเข้าใจผมก็สบายใจในประเด็นนี้นะครับสุดท้ายก่อนที่ผมจะไปที่ทนายแก้วนะครับคุณอาร์มอันนี้เขามาร้องสายไหมต้องรอดครับพอเข้ามาดูเคสนี้แล้วยังไงฮะสายไหมคือพอเข้ามาดูเคสนี้เนี่ยเรื่องป้ายแดงปลอมก่อนนะครับคือผมมองว่าเนี่ยรถออกเนี่ยตั้งแต่วันที่19เดือน10ปี2021นะครับคือเรื่องมันเกิดมาปีนะผมอยากรู้ว่าเนี่ยการซื้อรถเนี่ยป้ายแดงมาป้ายขาวเนี่ยระยะเวลาผมคิดว่าไม่น่าเกิน3เดือนมันเป็นสิ่งที่ทางเซลล์เนี่ยจะต้องทำการจดทะเบียนในการซื้อรถให้เพราะว่ามันมีค่าจดถูกไหมครับตอนจองเนี่ยผมคิดว่าภายใน3เดือนเนี่ยต้องจบมันต้องจบถูกต้องแต่เรื่องระยะเวลาเนี้ยมันผ่านมาเป็นปีแล้วผมถามว่าคือผู้ซื้อเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าจะเป็นป้ายแดงจริงป้ายแดงปลอมเพราะว่าวันออกรถคุณใส่ป้ายอะไรมาคุณก็มาถ่ายรูปกับเขาเขาก็ดีใจคือคนซื้อเขาได้แค่นั้นเขาไม่ได้คิดหรอกเราซื้อเรื่องใครคิดบ้างอ่ะเราก็มาจากศูนย์ด้วยนะครับถูกต้องไหมฮะมาจากศูนย์เราซื้อจากรถจากศูนย์เราไม่ได้ซื้อจากเต็นท์มือสองมือสามมือสี่มือห้าสักเมื่อไหร่ล่ะใช่ไหมฮะท่านมาสกรฮะเราซื้อจากศูนย์อ่ะเราก็ต้องมีความไว้วางใจกับศูนย์สิครับว่าสิ่งที่คุณให้มามันต้องดีที่สุด
ครับปรากฏว่าไม่ใช่ปรากฏว่าไม่ใช่ครับสรุปต้องมาเสียเงินอีก 100,000 บาทค่าประกันตัววันนี้แต่วันนี้ไปที่สภ.อยุธยามาแล้วนะครับก็ประกันตัวมาได้เงินคืนมาแล้ว 100,000 บาทแต่ไม่จบแค่นั้นคือเรื่องรถอีกรถยังเอาออกไม่ได้ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าเนี่ยทางผู้เสียหายเนี่ยต้องหาคนที่มี4ค้ำประกันในการรถออกผมก็เลยถามน้องเขาว่าเนี่ยเราจะมีญาติหรือมีใครที่จะมีซีที่จะพอรถออกได้มั้ยสรุปไม่มีแล้วพอไม่มีผมถามรถจะออกยังไงครับตอนเนี้ยจะออกได้ยังไงตอนนี้จะต้องทำยังไงรถ1รถจอดทิ้ง1เดือนเนี่ยค่าผ่อนรถก็ต้องมีงานก็ไม่ได้ทํากู้บางมาต้องเสียดอกอีกสรุปมีแต่ผลเสียครับตอนนี้ที่สําคัญคือรถออกไม่ได้ตอนเนี้ยจะต้องหาวิธีช่วยว่าจะออกยังไงแต่เงินประกัน 100,000 นี่เอามาได้ก่อนแล้วเอามาได้แล้วครับนี่คือต้องขอบคุณท่านภูมิกับด้วยใช่มั้ยครับขอบคุณท่านภูมิกับครับสคขอบคุณมากครับท่านภูมิกับในเคสนี้เอาเป็นว่าเงินคุณย่าได้มา 100,000 ต้องไปคืนบางอีกใช่ค่ะต้องไปคืนคืนดอกเค้าอีก100ละ10โอ้ตายโทษนะฮะทุกวันนี้ผ่อนเท่าไหร่ให้คันเนี้ยเท่ากับผ่อนกุญแจอยู่ป่ะ1,237 บาทค่ะต่อเดือน10,000อีกทีนึงฮะ1,237 บาทค่ะโอ้ตายถ้ากับผ่อนกุญแจอยู่นะใช่ครับใช้คำนี้ฮะทนายแก้วฮะเคสนี้ยังไงครับคือในส่วนของกรณีที่ความเห็นผมนะครับว่าป้ายปลอมก็ป้ายปลอมไปแต่รถเนี่ยไม่ได้ใช้ในการกระทำความผิดจริงๆพนักงานสอบสวนน่าจะไม่มีอำนาจในการยึดรถไว้ในความเห็นผมนะครับเพราะป้ายปลอมเนี่ยมันเกิดจากป้ายปลอมไปแต่รถมันก็เป็นส่วนของรถที่ถูกกฎหมายดังนั้นเบื้องต้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องโต้แย้งขอทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังผู้กำกับก่อนเพื่อให้เขาคืนเรื่องรถนี้มาก่อน ส่วนไอ้กรณีความเสียหายต่างๆถ้าดอกเบี้ยค่าขาดประโยชน์ต่างๆเราเรียกร้องจากศูนย์ที่เขาขายรถเราได้ 100% เรียกร้องเขาได้ใช่ไหมถูกต้องครับเพราะเป็นเรื่องที่เขาทำให้เกิดเหตุละเมิดกับเราเราเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตไปซื้อจากศูนย์เราพึงได้รับของที่ดีอยู่แล้ว แต่กรณีที่ป้ายปลอมเองหรืออะไรเองเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับดังนั้นศูนย์ในฐานะตัวการหรือพนักงานในฐานะตัวแทนของศูนย์เนี่ยก็ต้องร่วมกับรับผิดอยู่แล้วต้องทำหนังสือไปมันแยกเป็นสองเรื่องครับเรื่องขอลดคืน น่าจะต้องทำหนังสือขอความเป็นธรรมเข้าไปอันนี้คือเขาไม่มีความรู้ทางด้านกฎหมายเลยอย่างที่คุณย่าพูดผมเข้าใจว่าไปเขียนง่ายๆเลยครับคุณยายก็คือว่าถ้าเกิดคุณย่าไปเขียนไปขอความเป็นธรรมเขาเลยว่ารถมันไม่ได้เป็นใช้ในการกระทำความผิดมันมีแนวคำพิพากษาที่เทียบเคียงได้หลายมาตรหลายดีกามากอันนี้ทนายแก้วยืนยันยืนยันครับในกรณีไม่ทราบว่าเอาเรื่องรถก่อนนะว่าสมมติจะไปช่วยเรื่องของคำร้องทางศาลไปต้องรอช่วยได้ไหมก็เดี๋ยวจะพาไปครับโอเคอันนี้สบายใจละหนึ่งเรื่องส่วนไอ้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขาดประโยชน์จากการที่จะต้องเสียค่าต่างๆในค่าเช่ารถ400ต่อวันเนี่ยเราไปเคลมคืนกับศูนย์ได้เลยครับเคลมยังไงอ่ะก็ต้องไปฟ้องร้องเป็นคดีจะฟ้องโดยการผ่านสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นอีกหนึ่งทางออกนะครับลิสต์มาให้หมดค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตัวน้องเองขาดประโยชน์ขาดรายได้อะไรเรียกร้องได้หมดครับโอเคอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับนี่คือในมุมของผู้เสียหายก่อนนะครับเรายังไม่ได้ยินจากมุมของศูนย์นะฮะซึ่งเดี๋ยวต้องเปิดโอกาสให้ทางด้านศูนย์ได้ชี้แจงด้วยนะครับแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นฮะท่านภัสกรครับในเคสนี้สคบมองแล้วรูปการเป็นยังไงช่วยยังไงได้ทำยังไงได้บ้างครับครับหนึ่งนะครับทางน้องซื้อรถมาใช้นะครับก็เขาเป็นผู้บริโภคแน่นอนนะครับเป็นการเป็นผู้บริโภคใช้รถซื้อสินค้ามาแล้วถูกละเมิดสิทธิ์นะครับโดยละเมิดกฎหมายนะครับเขาก็มีลักษณะของเป็นผู้บริโภคที่ถูกละเมิดสิทธิ์ก็สามารถมาร้องสคบนะฮะสคบเราก็จะดำเนินการเจรจาไกล่เกลี่ยให้ก่อนเนื่องจากเป็นข้อพิพาททางแพ่งนะฮะเรื่องค่าเสียหายต่างๆนะค่าเสียหายก็คือค่าเสียหายที่ทางท่านทนายแก้วได้นำเรียนไปนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็จะมีการไกล่เกลี่ยให้ถ้าไกล่เกลี่ยไม่ได้นะครับทางสคบก็จะฟ้องคดีแทนให้นะครับแต่ท่านภัสกรดูจากรูปการตรงนี้แล้วเขาไม่มีเจตนาในการทำความผิดเลยใช่ไหมเขาต้องยืนยันว่าเขาไม่ทราบในขณะที่รับป้ายแดงป้ายวันที่ไปรับรถมานะเมื่อตอนก่อนเข้ารายการก็มีการสอบถามน้องเขาว่าป้ายแดงเนี่ยมีการคุยกันไหมวันที่ไปรับรถน้องเขาก็บอกว่าป้ายมันติดอยู่ที่รถแล้วนะฮะแล้วก็มีการคุยเรื่องอื่นไม่ได้มีการคุยเรื่องป้ายแดงเลยนะครับคือถ้าเทียบเคียงนะฮะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ก็มีกรณีแบบนี้เหมือนกันที่มาในรายการถกไม่เถียงเหมือนกันที่เป็นคุณกายจัดใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะก็เป็นกรณีนี้เหมือนกันเขาไม่รู้นะออกมาจากศูนย์ก็เป็นป้ายแดงปรากฏว่าเขาโดนจับเป็นคดีอาญาการเมื่อป้ายปลอมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันคล้ายๆกันลักษณะคล้ายๆกันตรงนี้ต้องยืนยันว่าไม่รู้คือเอางี้ไม่มีการพูดคุยกับคุณก่อนเลยใช่ไหมเสือไม่ได้บอกเฮ้ย
คุณย่าอันนี้มันป้ายปลอมนะหรือเขาไม่พูดเลยใช่ไหมไม่เลยค่ะโหย่ายอมรับความจริงอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นของปลอมเราจะเอาเหรออ้าวใช่ไหมถ้าปลอมจะเอาไหมกำเงินไปซื้อรถเนี่ยจะเอาของปลอมมาใส่รถแล้วรถเราต้องวิ่งบนถนนรถตำรวจต้องตรวจทุกวันอ้าวเราจะเกรงเหรอเราเอาของปลอมมาใส่รถเราจะเกรงทำมาหากินเหรอลูกก็เลยโหป้าจะเสียใจคำพูดที่ว่าท้าให้ป้าไปฟ้องก็ป้าก็ฟ้องไม่เป็นจนเยอะนานเป็นเดือนป้าก็รอเขานะคะว่าสักวันหนึ่งเขาคงโทรมานะลูกก็นอนกอดกันร้องไห้สองคนสักวันหนึ่งเขาคงโทรมาลูกเดี๋ยวรอก่อนจนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยแล้ววันนี้เขาเรียกสอบปากคำเมื่อวานป้าก็ตัดสินใจเนาะมานี่มาพรุ่งนี้จะไปที่นี่แล้วลูกเดี๋ยวติดคุกมันกดสายไหมก่อนก่อนให้สายไหมช่วยก็กดเจอพอดีเลยบุญจังเลยกดเจอสายไหมต้องรอดค่ะป้าก็เรียกป้ามาเลยมาคุยกับเขาเป็นไงเหตุการณ์เป็นไง คุณย่าเครียดนอนไม่หลับเลยป้าเป็นความดันป้าคิดเลยมากป้าก็ลุกไม่ไหวป้าลายเขาทำป้าได้นะเขาเป็นคนบาปมากเลยนะน้องจูนเนี่ยเขาทำแล้วเด็กคนนี้ไม่เกเลยค่ะไปถามย่านนั้นได้เลยว่าเขาเป็นคนเด็กทำมาหากินเด็กอายุแค่นี้มีบ้านมีรถน่ะเขาสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาทั้งนั้นเลยมีกันสองคนเขาก็เลี้ยงย่าแก่ๆคนหนึ่งพ่อแม่เขาเลิกกันครับคือผมเสริมนิดนึงครับว่ากรณีที่ตำรวจเขาแจ้งข้อกล่าวหาปลอมใช้เอกสารปลอมเนี่ยตัวน้องเองเนี่ยก็ให้การรับสารภาพอยู่แล้วเขาบอกว่ามันเป็นความผิดซึ่งหน้าครับครับก็ไม่รู้กฎหมายด้วยตรงนั้นซึ่งเราก็ยอมรับใช่ครับมันต้องยอมรับว่าเราไม่รู้เลยทนายแก้วแล้วรู้ไหมว่าประชาชนคนตัวใหญ่อย่าว่าแต่เขาเลยบางทีผมก็บางทีเราก็ไม่รู้กฎหมายทั้งหมดนะครับครับคนอย่างทนายแก้วที่รู้กฎหมายนี่มีไม่เยอะนะในประเทศไทยถูกต้องไหมฮะบางทีเราก็ไม่รู้ท่านภาษากรคุณผู้ชมฟังแล้วรู้สึกเหมือนผมไหมบางทีเขาบอกอ่ะไอ้คุณความผิดซึ่งหน้าเออเออแล้วครับโอเคโอเคใช่ใครจะไปรู้ล่ะครับถูกต้องไหมฮะอย่างผมยังพอมีเบอร์พี่แก้วบางทีแบบเฮ้ยพี่แก้วเฮ้ยตกลงมันยังไงผมปรึกษาพี่ได้ถูกต้องไหมครับครับแต่น้องเขาปรึกษาใครอ่ะดังนั้นทางออกมันต้องแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือในคดีความที่ตำรวจเขาแจ้งข้อกล่าวหาเราถ้าเกิดเราคิดว่าเรายอมรับผิดเราไปรับสารภาพคดีมันก็จะยุติลงก็แล้วแต่ศาลจะพิจารณาว่าจะลงโทษปรับหรือจะลงโทษอะไรนั่นคือในส่วนของผลคดีอาญาแต่ในส่วนของรถที่ใช้ในการกระทำความผิดตามที่ตำรวจเขาคิดเนี่ยในความเห็นของพี่เนี่ยมองว่ารถไม่น่าจะเกี่ยวกับการกระทำความผิดนะครับน่าจะไปขอความเป็นธรรมเพื่อจะให้ผู้กำกับสั่งคืนรถมาก่อนตอนนี้วันนี้ไปนะคะวันนี้ไปท่านผู้กำกับนะดีใจดีมากเลยค่ะป้าขอขอบพระคุณมากแกยกเรื่องยกฟ้องไม่ให้ฟ้องเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำเรื่องเอารถออกหาเงินมาหาคนมาค้ำประกันหน่อยเดียวแค่นั้นเองวันนี้เงินอะไรแกท่านจัดการให้หมดเลยค่ะโอเคอย่างที่คุณอามพูดไปก็คือถ้าหาคนที่มีตำแหน่งซีใช่ค่ะในการที่จะไปค้ำได้แต่ทีนี้เขาญาติเขาไม่มีไม่มีแล้วครับแล้วเขาจะลดออกยังไงล่ะครับพอไม่มีมันก็เป็นอีกขวากหนามหนึ่งที่จะต้องก้าวข้ามซึ่งทนายแก้วอธิบายไปแล้วว่าถ้าเป็นในลักษณะของขอความเป็นธรรมเขียนหนังสือไปใช่ครับแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกอํานวยพันธ์นินน้อยนะฮะท่านผู้กำกับสภ.พระนครศรีอยุธยาก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านมากก่อนนะครับที่เห็นใจและเข้าใจสถานการณ์ของน้องโดยการคืนเงินหลักประกันตัวเขาก่อนส่วนเรื่องของรถผมเข้าใจท่านว่าท่านก็มองในกรอบของท่านว่าสามารถทำให้ได้มากน้อยแค่ไหนก็คืออ่ะถ้าเอาคนที่มีตำแหน่งซีมาประกันตรงนี้เอารถออกไปใช้ได้แต่ถ้าไม่มีผมว่ามันเป็นดุลยพินิจนะครับซึ่งความเห็นของพนักงานสอบสวนท่านผู้กำกับเนี่ยน่าที่จะเมตตาได้ครับในกรณีการปล่อยรถเนี่ยเพราะว่ารถกับน้องไม่ได้มีพฤติการที่จะไปหลบหนีอะไรอยู่แล้วครับโอเคอันนี้คือเรื่องของกฎหมายสคบต้องให้เขาทำยังไงฮะต้องไปทำเรื่องร้องมาใช่ครับมาได้แจ้งน้องเขาแล้วครับว่าให้มาร้องเรียนได้เลยครับครับมาที่สคบอ๋อโอเคราชการครับอันนี้เดี๋ยวประสานกันต่อได้เลยนะครับทางสคบทางพัศกรก็จะอำนวยความสะดวกให้ตรงนี้เคสแบบนี้ก็เคยมีมาร้องเรียนแล้วนะแล้วเรามีการเจรจาไกล่เกลี่ยเรื่องค่าเสียหายให้จนผู้บริโภคเป็นที่พอใจครับครับโอเคหรือบางเคสไกล่เกลี่ยไม่ได้เราก็ฟ้องให้ก็เคยฟ้องมาแล้วเพราะฉะนั้นทางนี้ไม่ต้องมาเหนื่อยนะฮะเรื่องของฟ้องร้องถ้าเกิดต้องไปถึงตรงนั้นใช่ครับซึ่งผมไม่อยากให้ถึงตรงนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับและแน่นอนเพื่อความเป็นธรรมเราได้ติดต่อทางด้านของศูนย์ไปใช่ไหมฮะเราก็ส่งข้อความมานะฮะสักครู่ผมอ่านนิดนึงนะครับเพื่อความเป็นธรรมนะผมอ่านอย่างนี้นะฮะทุกคนตั้งใจฟังเนาะทางผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ได้ให้ข้อมูลกับทีมงานของผมนะครับบอกว่าบริษัทเพิ่งได้ทราบข่าวเมื่อเช้านี้เองฟังนะฮะก่อนหน้านี้บริษัทพูดถึงตัวบริษัทนะทนายแก้วท่านภาษากรบริษัทเพิ่งทราบข่าวเมื่อเช้านี้เองตอนนี้บริษัทกำลังอยู่ในช่วงรวบรวมเอกสารเหตุการณ์โดยเหตุผลที่จดทะเบียนไม่ได้และยังไม่ได้ป้ายข่าวนั้น
มาจากตอนลูกค้าออกรถลูกค้าได้มีการแจ้งขอต่อเติมตู้ทึบแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงินค่าต่อเติมซึ่งลูกค้าเพิ่งจะมาชำระเงินเมื่อวันที่31 ตุลาคม ปี 65จึงยังไม่สามารถจดทะเบียนกับขนส่งได้จริงหรือเท็จฮะไม่จริงค่ะหนูมีหลักฐานการตู้ทึบเราไปจอข้างนอกคุณออมตู้ทึบอะค่ะบริษัทเป็นคนใส่ให้แต่ว่าทางศูนย์อะต้องเป็นคนทำเรื่องให้จริงค่ะแต่ว่าหนูว่าโอนเงินไปให้เขาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไม่ใช่ตุลาคมค่ะสลิปการโอนหนูก็มีนี่ใช่ไหมฮะอันนี้ป่ะฮะ2,000 บาทนี่คือโอนไปแล้วนะครับใช่ค่ะโอเคต่อนะครับผมอ่านต่อนะครับทั้งนี้ทางบริษัทได้ดำเนินการจัดทำป้ายขาวให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วและลูกค้ารับไปเมื่อต้นเดือนมกราคมของปี66ที่ผ่านมาใช่หรือไม่ฮะใช่ค่ะเพิ่งได้รับใช่ค่ะเพิ่งได้รับนะที่21 มกราคมใช่ค่ะส่วนเรื่องของป้ายแดงปลอมนั้นฟังนะฮะคุณผู้ชมทางบริษัทไม่มั่นใจว่าเป็นของใครบริษัทพูดอย่างนี้ฮะไม่มั่นใจว่าเป็นของใครบริษัทไม่มีนโยบายให้ป้ายแดงปลอมแต่จากการที่มีการหารือกับเซลแล้วนั้นเซลแจ้งว่าเซลได้เสนอป้ายแดงของจริงจากทางบริษัทให้กับลูกค้าโดยมีเงื่อนไขว่าคือต้องเสียค่ามัดจำแต่ทางลูกค้าไม่รับเซลจึงเสนอป้ายแดงของจริงของเซลให้ลูกค้าไปใช้ก่อนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายซึ่งลูกค้าก็ไม่รับเช่นกันตอนนี้ทางบริษัทจึงกำลังทำการสืบสวนอยู่ว่าสรุปแล้วคุณผู้ชมว่าป้ายแดงปลอมที่ลูกค้าอ้างถึงนั้นเป็นของใครตกลงป้ายแดงเป็นของใครฮะเป็นของศูนย์เนี่ยของศูนย์ค่ะของเซลล์ค่ะมั่นใจนะฮะมั่นใจค่ะออกมามีภาพตอนรับรถที่มีกระชามีช่อดอกไม้มีค่ะป้ายอันนั้นคือป้ายที่เอามาใช่ค่ะป้ายที่โดนจับก็คือป้ายนั้นใช่ค่ะไม่เคยเปลี่ยนตั้งแต่รับรถออกมาใช่ค่ะนี่คุณอาร์มยืนยันได้หลักฐานการจ่ายเงิน 3,000 บาทในการรับป้ายแดงเนี่ยก็มีครับโอเคครับอันนี้มีหลักฐานหมดนะครับต่อครับสำหรับประเด็นที่เซลล์ท้าทายให้ผู้เสียหายฟ้องนั้นยืนยันว่าไม่มีเพราะก่อนหน้านี้ลูกค้าเคยถูกจับ1 ครั้งต้องเสียค่าปรับ 2,000 บาททางเซลล์ก็ยังช่วยออกเงินให้ 1,000 บาทใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเหตุการณ์ที่คุณเล่าใช่ค่ะแต่เขาไม่ได้บอกคือป้ายปลอมไม่บอกค่ะรับผิดชอบแต่ไม่บอกว่าปลอมยังไงนะฮะคุณย่ารับผิดชอบจ่ายให้แต่ไม่บอกว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมโอเคสุดท้ายอย่างไรก็ตามหากทางบริษัทรวบรวมข้อมูลเอกสารทั้งหมดแล้วจะขอนัดวันชี้แจงให้ลูกค้ารับทราบอีกครั้งหนึ่งขอขอบพระคุณทางผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์สำหรับโชว์รูมอันนี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงได้ไปสืบสวนสอบสวนและหาข้อเท็จจริงออกมาโดยเฉพาะกับเซลล์ท่านนี้นะครับนี่คือประชาชนลูกค้าของคุณนะฮะตาดำๆหาเช้ากินค่ำเขาวางแผนมาอย่างดีในการใช้ชีวิตของเขาแต่ตอนนี้เขาจะต้องตกเป็นผู้ต้องหารถก็ถูกล็อกอยู่ที่สน.ซึ่งสายไหมต้องรอดเข้ามาช่วยประเด็นนี้ก็ต้องขอขอบคุณสายไหมต้องรอดเราหวังว่าท่านภูมิกับท่านภูมิกับใจดีมากน่ารักมากท่านเข้าใจสถานการณ์ขอบคุณท่านมากรวมถึงสคบที่มาให้ความรู้แล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนตรงนี้ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงและความถูกต้องเราไม่มีเจตนาเราไม่รู้อย่างที่ทนายแก้วพูดอันนี้มันขาดเจตนาอยู่แล้วใช่ครับถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นทางผู้จัดการครับรบกวนท่านช่วยตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้งนึงนะฮะเอาเรื่องจริงครับใครถูกก็ว่าถูกใครผิดก็ว่ามาตามผิดเลยนะฮะนะครับแล้วถ้ามีการปกป้องความผิดของใครคนใดคนหนึ่งอันนี้ไม่สนับสนุนไม่แนะนำแล้วเดี๋ยวความจริงมันจะหลุดออกมาแล้วเรื่องจะใหญ่ไปกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับคุณย่าสบายใจขึ้นไหมฟังอย่างเงี้ยสบายใจขึ้นแต่จะขอถามนิดนึงว่าแล้วหลานจะมีประวัติที่ว่าเดินเข้าห้องขังเลยประวัติเขาจะเสียไหมคะอ๋อยังไม่มีหรอกครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการขบวนยังไม่ได้มีขบวนการส่งฟ้องยังไม่ได้พิพากษาเพราะฉะนั้นประวัติไม่เสียยังไม่มีประวัติครับคุณย่าสบายใจนะตรงนี้ยังไม่มีประวัติแน่นอนแล้วผมเชื่อว่าเรื่องนี้มันจะคลี่คลายไปแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทิ้งท้ายในช่วงนี้กับคลิปนี้ฮะเป็นคลิปที่คุณย่าไปเจอรถหลังจากที่ไม่เจอนานใช่ไหมคุณย่าไม่คิดถึงทุกคืนนอนร้องเงินของเขาอ่ะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวปิดท้ายด้วยคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านเป็นกำลังใจให้ขอบคุณสายไหมต้องรอดด้วยขอบคุณทนายแก้วนะครับขอบคุณท่านพัศกรด้วยนะฮะนี่ฮะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพคุณย่าที่เขาไปเจอรถที่จอดอยู่ที่สน.ที่เขาไม่ได้เจอมาเป็นเดือนอ่ะเนี่ยนี่ฮะคุณผู้ชมเนี่ยคุณย่าเข้ามาจับแล้วก็โอ้โหผมเข้าใจความรู้สึกตอนนั้นคุณย่ารู้สึกยังไงอ่ะคือเอาความรู้สึกจับแล้วสงสารเขาค่ะคิดถึงมากคิดถึงแล้วสงสารนอนเป็นเดือนนึงเต็มๆย่าไม่ได้นอนเลยห่วงแต่รถจะโดนฝนจะโดนแดดเขาอยู่บ้านรักษาเขายังดีค่ะล้างเท้าทุกวันหลาน
ยังคิดว่าจะมีหวังไหมเนาะจะได้คืนไหมวะต้องได้คืนครับคุณย่าผมมีความมั่นใจต้องได้คืนครับถ้าไม่มาสายใหม่ก็ป้าคงแย่เหมือนกันนี่ต้องมืดแปดด้านครับต้องขอบคุณสายใหม่ต้องรอดเลยนะโอ้คุณขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ช่วยน้องแบงค์สู้ๆกันต่อคุณย่าสู้ๆกันก็แม่เขาเรียกแม่ค่ะแม่หนูผูกแล้วหนูไม่อยากอยู่แล้วเฮ้ยก็ผูกแล้วแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วเฮ้ยแบงค์เอานะวางแผนไว้เยอะค่ะวางแผนไว้เยอะทางสว่างมาแล้วนะต้องได้รับความเป็นธรรมวันที่26มกราคมเนี่ยเขาน่ะอ๋อเหรอฮะใช่ค่ะอ่ะเราหวังกันภาวนานะว่าจะได้รถคืนเป็นของขวัญวันเกิดก่อนนะแล้วเรื่องอื่นๆเดี๋ยวค่อยเคลียร์กันทีละเรื่องนะทุกคนพร้อมสนับสนุนนะเต็มที่นะครับรวมถึงท่านผู้จัดการด้วยนะฮะของศูนย์แห่งนี้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วติดตามเคสนี้กันต่อขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับทนายแก้วครับขอบคุณครับพี่ปุ้มเชิญครับพี่ปุ้มขอบคุณมากค่ะพี่ทินคะคุณผู้ชมคอมเมนต์กันมาโอ้โหวันนี้ข้อความโดยเฉพาะใน TikTok เนี่ยเยอะมากนะ TikTok เทโรดิจิทัลนะโอ้โหเยอะรัวๆกันจริงๆคุณผู้ชมคะหลายคนเนี่ยอยากจะรู้เลยว่าศูนย์ไหนยังไงอะไรทำไมไม่ใช่ว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกแล้วเกิดขึ้นบ่อยเดี๋ยวพอเป็นข่าวก็จะเป็นแบบนี้เรื่องนี้เนี่ยทางโชว์รูมว่ายังไงแล้วการดำเนินการกับเซลล์อ่ะจะเป็นยังไงต่อนะคะก็อยากให้ดูไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะสำหรับรถยี่ห้ออื่นในการดูแลลูกค้าตรงนี้ด้วยนะคะ